วิธีพัฒนาตนเองให้เก่งก้าวกระโดดมีคนกล่าวไว้ว่าคนเก่งวันนี้อาจจะเป็นคนธรรมดาในวันหน้าหมายถึงว่าในขณะที่โลกหมุนและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหากตัวเราไม่มีการพัฒนาให้ก้าวตามยุคสมัยจากคนที่เคยเก่งเคยนำหน้าคนอื่นก็อาจจะถูกแซงจากคลื่นลูกใหม่รุ่นหลังได้ตลอดเวลาดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามนักเรียนหรือคนทำงานบริษัทเจ้าของธุรกิจหรือมหาเศรษฐีสิ่งที่เราไม่ควรหยุดคือการพัฒนาตนเองตลอดเวลาแม้หลายคนจะบอกว่าไม่จำเป็นแต่เว็บไซต์ Thai Franchise Center มองว่าคนที่ล้าหลังคนที่ก้าวตามคนอื่นไม่ทันจะกลายเป็นช่องทางที่อาจจะทำให้คนฉลาดกว่าเอาเปรียบเราได้ในที่สุดด้วยเหตุนี้ลองมาดู5วิธีพัฒนาตนเองให้เก่งแบบรวดเร็วว่ามีอะไรบ้าง 1. ขอคำวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาจากคนรอบข้างบางครั้งการถูกชมและการถูกรายล้อมด้วยการประจบสอพอก็เป็นการขวางโอกาสในการพัฒนาตนเองได้เช่นกันเพราะคนเหล่านี้จะไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าแท้จริงแล้วตัวเรามีข้อบกพร่องอย่างไรการที่ทำอะไรแล้วคนอื่นบอกว่าดีบอกว่าสุดยอดมันทำให้เราหยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองทางที่ดีควรขอคำวิจารณ์หนักๆติชมแบบตรงไปตรงมาบางครั้งอาจจะเป็นถ้อยคำที่รุนแรงไปบ้างแต่คำติเตียนก็ถือเป็นคำพูดที่ทำให้เรามองเห็นความบกพร่องของตนเองได้เป็นอย่างดีอย่าคิดว่าคำดุด่าหรือคำพูดรุนแรงเป็นบ่อนทำลายชีวิตในการทางตรงกันข้ามสิ่งเหล่านี้คือตัวจุดกระตุ้นไฟให้ลุกโชนและแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้ดียิ่งขึ้นได้ 2. มองโลกให้กว้างถ้าอยากเป็นคนที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดก็ต้องรู้จักมองคนที่อยู่ไกลตนเองไม่ใช่แค่มองคนที่อยู่รอบตัวเช่นเพื่อนฝูงที่ประสบความสำเร็จเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆแต่หากจะไปให้ไกลกว่าควรมองให้เห็นถึงระดับเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการระดับโลกอย่าพอใจกับการมองในแบบสภาพแวดล้อมที่เราคุ้นเคยต้องรู้จักมองให้ต่างมองให้กว้างเปิดสมองให้ยอมรับกับสิ่งที่อยู่ไกลออกไปซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยไม่เคยคิดว่าจะทำได้หรือไปถึงแต่สิ่งเหล่านี้หากเรารู้จักและเปิดหูเปิดตาและกล้าที่จะก้าวไปแบบไม่กลัวก็ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นในการพัฒนาตนเองที่ดีแบบก้าวกระโดด 3. พยายามอยู่ร่วมกับคนที่เก่งกว่าเราลำพังการรู้จักจุดบกพร่องในตนเองมีเป้าหมายที่ใหญ่ระดับโลกแต่สิ่งเหล่านี้อาจจะยังไม่เพียงพอต่อความสำเร็จหากแต่ยังไม่ลงมือทำซึ่งเราเองอาจคิดว่าเราฉลาดเก่งมีความสามารถแต่งานนี้ขอบอกให้ลองไปอยู่ในกลุ่มคนที่เก่งๆบางทีเราอาจจะรู้ได้เลยว่าความรู้ที่เรามีประสบการณ์ที่เรามีเป็นเพียงส่วนน้อยนิดถ้าเทียบกับคนอื่นไม่ได้เลยจุดนี้จะยิ่งทำให้เราขวนขวายพยายามพัฒนาตนเองให้ทัดเทียมคนเก่งคนอื่นมากขึ้นรวมถึงแบ่งปันความรู้จากคนเก่งเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ของตนเองหากใครยังมองไม่เห็นภาพเช่นต้องการอยากทำร้านอาหารเป็นของตนเองก็ลองหาเพื่อนที่เป็นระดับเจ้าของร้านอาหารภัตตาคารหรือคนที่มีกิจการด้านอาหารเหล่านี้โดยอาจจะเข้าร่วมกับกลุ่มสนทนาในโซเชียลหรือหากมีโอกาสได้สังสรรค์กับคนกลุ่มเหล่านี้ก็ควรเข้าร่วมเพราะเป็นเส้นทางสำคัญที่พัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น 4. รู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองในการที่จะก้าวไปสู่เส้นทางความสำเร็จหรือพัฒนาตนเองให้สุดโต่งได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแลกมาด้วยความยากลำบากเส้นทางเหล่านี้มักจะพาให้เราหมดกำลังใจได้ง่ายหลายคนใช้วิธีหากำลังใจจากคนรอบข้างแต่เชื่อเถอะว่ากำลังใจที่ดีที่สุดต้องสร้างจากตัวเราเองเท่านั้นเพราะคนรอบข้างไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาแต่ตัวเราจะอยู่กับเราเสมอวันไหนที่ทุกข์ท้อแท้หรือรู้จักการสร้างแรงใจให้ตนเองลุกขึ้นมาได้อย่าไปรอคำปลอบโยนปลอบใจกำลังใจจากคนอื่นหากเราไม่รู้จักเชื่อมั่นในตนเองไม่รู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองการพัฒนาตนเองก็เป็นเรื่องยากมาก 5. เรียนรู้จากความผิดพลาดยิ่งผิดพลาดยิ่งมีโอกาสสำเร็จไม่มีใครที่ขี่จักรยานแล้วไม่เคยล้มไม่มีนักกีฬาคนไหนที่จะชนะไปทุกครั้งสิ่งสำคัญคือเมื่อพ่ายแพ้ผิดพลาดจำสิ่งเหล่านั้นไว้เป็นบทเรียนและพยายามแก้ไขจุดที่บกพร่องที่ทำให้แพ้ให้พลาดแล้วพยายามทำสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาใหม่โดยวิธีใหม่นักลงทุนธุรกิจหลายคนกว่าจะประสบความสำเร็จทั้งผิดพลาดล้มเหลว
จวนเจียนจะหมดตัวก็มีมากแต่ยิ่งทำซ้ำทำต่อเนื่องทำเพราะมั่นใจว่าสักวันจะต้องประสบความสำเร็จนั่นคือก้าวแรกของการพัฒนาตนเองไปสู่เส้นชัยได้ในที่สุดทุกทฤษฎีความสำเร็จก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีสิ่งสำคัญคือการลงมือทำไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จได้เพียงแค่อ่านเพียงแค่เข้าใจในหลักการเมื่อลงมือทำย่อมยากกว่านั่งท่องตำราทฤษฎีเป็นเพียงแนวทางที่ใช้สำหรับเป็นไกด์ไลน์ในการเดินไปข้างหน้าแต่ปัญหาที่เจอคือสิ่งที่ต้องแก้ไขยิ่งลงมือทำมากยิ่งแก้ปัญหามากยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จมากด้วยเช่นกันท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของ Thai Franchise Center และช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ